ืนยาวหน่อยยืนยาวหน่อยยืนยาวกล้องไม่เป็นไรกล้องไม่อยากออกก็ได้โทรทัศน์สุดหล่อสุดหล่อพี่น้องเสื้อแดงอำเภอเชียงคำและภูซางทุกที่รักทุกท่านครับพี่น้องและขอสวัสดีพี่ๆตำรวจถึงแม้ว่าท่านจะใส่เสื้อสีกากีกางเกงสีกากีแต่ถ้าคนอยู่ใกล้ท่านถอดซิปกางเกงในสีแดงอย่างแน่นอนและต่อจากผมพ่อแม่พี่น้องครับต้องขึ้นมาชงก่อนเวลาที่คนไกลจะโฟนอินมาทักทายพ่อแม่พี่น้องต่อจากผมก็เป็นนายอำเภอฐานบุคคลคนนี้ก็เป็นอิสลามบุคคลคนนี้รูปหล่อฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขึ้นก่อนนายอำเภอฐานต่อพี่สมยศปิดท้ายด้วยอาจารย์สุนัยวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับเนื้อหาล้วนเพราะเข้าที่เขตอำเภอเชียงคำผมไม่สบายทันทีไอครั้งแรกก็คุกก่อนแล้วไม่เป็นไรครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพถึงแม้ว่าจะขาไม่ดีขาเป๋แต่รับรองได้ว่าหน้าตาก็กลอกไว้มากก็แล้วกันพ่อแม่พี่น้องโหใช้โยนี่คิดว่าผมหล่อหรือเปล่าหล่อหรือเปล่าโกหกฮะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยดีแต่จิตใจผมดีกว่ามากเยอะแล้วทราบข่าวอีกเช่นเดียวกันว่าพี่กอรมน.พี่ทหารที่มานอกเครื่องแบบมาอัดเทปถ้าอยากเห็นความหล่อของไอ้เป๋มาอัดใกล้ๆมาอัดใกล้ๆและได้ทราบข่าวว่าทหารบางส่วนไปบอกพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงบอกว่าไม่มีเวทีเสื้อแดงไม่เชื่อลองไปดิมึดตึ๊ดตือมาแล้วใช่ไหมครับมาหรือยังต่อแล้วกันช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีท่านทักษิณชินวัตรโฟนอินมาหาพ่อแม่พี่น้องถ้าสมมุติว่าผมให้สัญญาณก็ส่งเสียงกันดังๆต้อนรับท่านนะชาตินี้ชื่อจริงชื่อณรงค์ศักดิ์มณีถ้าเกิดชาติหน้าฉันใดขอเป็นณรงค์ศักดิ์ชินวัตรสัก3วันได้ทราบข่าวอีกเช่นเดียวกันว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่พี่น้องเชียงคำนับดูแล้วจะมาประมาณ 80,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นเราเช็คซาวก่อนให้คนที่อยู่ต่างประเทศได้ยินไชโยโหร้องและตบมือดังๆดังๆสู้หรือเปล่าสู้หรือเปล่าทหารมาแล้วจะหนีไหมหนีหรือเปล่าไม่เป็นไรถ้าหนีเราแบกไอ้เป๋ด้วยก็แล้วกันมาแล้วครับขอกราบเรียนเชิญท่านดร.สุนัยคุณสมยศพี่ต้อยท่านนายอำเภอฐานบนเวทีและแกนนำพี่เชษฐ์ครับท่านทักษิณมาอย่างนี้ก็ขอชินวัตรท่านเลยใช้นามสกุลเลยได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับนะครับครับท่านครับได้ยินแล้วครับท่านครับผมโยได้ยินแล้วเนาะได้ยินดีแล้วครับได้ยินดีแล้วครับท่านนะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับครับสวัสดีครับพี่น้องเจ้าเจียงเจียงคำเจียงคำภูษาครับพี่น้องครับเจ้าเจียงคำครับพี่น้องเจ้าพะเยาเจียงไฮ้ลำปางวันนี้มารวมกันที่เจียงคำแหละครับผมแล้วเป็นได้ห้องสบายดีก็
มก็เติงหายอะไรเดียวเป็นบ้านครับเป็นบ้านโอ้ชัดบ้านแล้วเขาหน้าพี่น้องเขาเลือกตั้งชนะเขาหน้านี่3เดือนหลังเลือกตั้งแล้วผมจะปิดบ้านละบ้าโถต้องเอาชนะนะพี่น้องเด้อแน่นอนแน่นอนจะได้ปิดบ้านกันเด้อเพราะว่ามันโอ้มาอยู่เมืองนอกก็หลายปีละแล้ววันที่23นะวันที่23คอยฟังเด้อผมจะอู้เรื่องนโยบายนะเราจะเอาความสุขปิดคืนให้พี่น้องลำบากประเมินละน้อโอ้เดี๋ยวจะเอาให้สบายมีความทุกข์เก่าๆได้ถ้าเออมันสมกับพี่เฮาคือเติมหักอันน้อจะไปฟังลืมผมจะนะไปลืมมาลืมน้อเหลือแถมมาเมินละน้อเลือกตั้งเดือนมิถุนากรกฎาคมตั้งรัฐบาลสิงหาคมกันยาตุลาพิกไปละตุลาพิกไปหาละจะได้พิกไปหาพี่น้องจะไปช่วยกันทำงานเอาความสุขเนื้อพี่น้องมาล้างหนี้ล้างสินกันเถอะครับเนาะฟังลืมกันเด้อเห็นบักกี้เดือนแล้วนะอดอาบหน่อยเด้อแล้วเลือกตั้งนี่ช่วยกันแจ๊ะๆบ่ว่าเด้อโอ้ท่านนายกครับช่วยกันขนาดเลยครับท่านนายกครับครับโอ้ยินดีนะฮะขนาดเนี่ยพี่น้องเด้อมูลลำปางพี่ต้อยลำปางน้ำพันผ่านเจียงไฮพี่แดงเจียงไฮราชพิชุกเกษมโอ้มาช่วยกันนักครับแม่งแปลกกับบ้านครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณแท้ๆโดยเฉพาะแล้วเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นคนพี่น้องครับผมเนี่ยนะถือว่าเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่พี่น้องฮักแล้วบ่ลืมผมเนี่ยนะผมจะต้องไปตอบแทนบุญคุณคือพี่น้องมีความสุขคือได้พ้นหนี้พ้นสินคือได้คือมีอนาคตดีๆคือได้ครับเอาเนื้อแล้ววันที่23คอยฟังคำเนื้อแล้วผมจะพูดคือฟังว่ามันมีอย่างพ้องที่จะเนี่ยคือพี่น้องมีความสุขได้ทำมือดื้อได้นะพี่น้องเนื้อครับผมท่านครับแล้วผมจะได้ไปติ๊กไปแอลหาพี่น้องนะไปปั้นเขานึ่งอยู่แถวอันวัดพระเจ้าตนหลวงเท่านั้นน้อได้จะไปกินข้าวแถวก้อนพะเยาแถวนั้นนะหนอลงเรือเล่นหนอครับผมไอเดียวนี่ท่านดรสุนัยว่ากินน้ำพริกอ่องนี่พอเราล้ำขนาดครับพี่น้องครับอาทางโอ้ก็ต้องพูดถึงน้ำพริกอ่องบ้านเราหมูเฮาเจ้าล้านนาเนี่ยท่านดรสุนัยกับเดินทางมาตลอดเลยครับแล้วก็โอ้ยินดีเนอะแล้วก็แหมขนนะครับท่านครับเป๋ห้องเตยครับเป๋มาตัวนี้ครับแล้วพออยู่นี่ครับท่านครับโอเคขอบคุณนักเอาเนี่ยพี่น้องเนี่ยยินดีนะที่ช่วยกันนะแล้วก็อันเดียววันที่23เขาพูดกันยาวๆเนาะครับผมแล้วก็ท่านครับท่านครับนักห้องขวัญใจของเขาแป๊ะบางสนาเนี่ยมาทุกพื้นที่เลยครับท่านครับโอ้โหท่านสมยศแทกมานะครับท่านเนี่ยยินดีแก่น้ำกุ้งขอบคุณเนาะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับท่านครับท่านครับก่อนถึงสงกรานต์ปีใหม่บ้านเฮานะครับท่านอวยพรสักกับแล้วครับหอดําหัวปีเนี้ยปีใหม่ปีนี้นะคือได้ผมพิกไปปลดหนี้พี่น้องเด้ออ่ะโทษๆๆมีคนรู้กันเนาะนะครับยินดีเด้อยินดีนะครับขอมีความสุขปีใหม่นี้กูคนเด้อขอเฮ้อหมู่เฮาอวยพรท่านเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณครับขออวยพรท่านนักๆขอเฮ้อมีความสุขท่านเด้อครับจากพะเยานะครับเด้อยืนขึ้นทางฝันยืนยันลืมหมดแล้วไอ้เป๋ลืมหมดเลยพี่เป๋ของเราลืมหมดแล้วพี่น้องครับถึงตอนจะใช้นามสกุลชินวัตร3วันครับพี่น้องชาวเชียงคำภูซางชื่นใจหรือเปล่าครับพ่อแม่พี่น้องถ้าชื่นใจขอเสียงชัยโยโหร้องดังๆอีกทีพี่น้องที่เคารพรักครับพูดถึงตรงไหนก็ไม่รู้แล้วฮะเพราะตื่นเต้นนะจริงๆแล้วว่าจะขอกันกลางเวทีเลยแหละปัจจุบันนี่มันเป๋คลองเตยอยากเป็นเป๋ชินวัตรได้ไม่ทันแต่พูดไม่ทันนะโยพยาวแย่งไปหมดแล้วพี่น้องที่เคารพรักครับ
ผมมาที่เชียงคำเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมมาเยียนคนเชียงคำมาถึงครั้งแรกครับคิดในใจว่าวันนี้แหละเว้ยกูได้มีโอกาสคุยกับเก้าอี้และก็เวทีคิดว่าไม่มีคนแน่นอนเลยแต่ที่ไหนได้แดงเชียงคำภูซางเต็มไปหมดแล้วแล้วพวกผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับไม่ว่าจะเป็นผมด็อกเตอร์สุนัยพี่สมยศแปะบางสนานเดินสายกันทุกวันเดินสายกันเหมือนดงบังชิงเกะอย่างใดอย่างนั้นเลยแต่พ่อแม่พี่น้องครับเดินไปเดินมาบ้านอยู่ที่ไหนจำไม่ได้แล้วแล้วโดยเฉพาะผมเนี่ยโดยเฉพาะผมเจอด้วยตัวเองครับลูกโทรมาบอกว่าพ่อถ้ายังไม่กลับบ้านแล้วแม่จะหาผัวใหม่ผมบอกเชิญมึงเลยถ้าตาใดยังไม่ได้ประชาธิปไตยเป๋ยอมเป็นโสดเดียวพอมีประชาธิปไตยแล้วจะหากี่คนก็ได้ใช่หรือเปล่าหน้าดูนะครับหน้าอยู่เชียงคำเนี่ยถ้าคนไหนมีลูกสาวไม่ต้องครับขอแสดงความเสียใจไอ้เป๋มีเมียแล้วพี่น้องครับรัฐบาลชุดนี้โดยการนำของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้มีโอกาสมาเป็นผู้นำรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องลองใช้หัวใจบังคับมือล้วงไปในกระเป๋าข้างขวาดิว่ามีเงินเพิ่มหรือมีเงินลดลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นพ่อแม่พี่น้องครับเขาบอกว่าทักษิณไม่มีผลงานเขาบอกว่าอภิสิทธิ์ไม่มีผลงานผมบอกได้คำเดียวว่าอภิสิทธิ์มีผลงานนะผลงานอันที่หนึ่งคือทำให้คนไทยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเดินเข้าแถวไปซื้อน้ำมันปาล์มผลงานชิ้นที่สองของอภิสิทธิ์มันคิดยังไงก็ไม่รู้พ่อแม่พี่น้องขายไข่ช่างกิโลไอ้บ้าแล้วผมถามว่าใครที่มีสู่สองพวงมึงทำไมไม่ช่างขายอภิสิทธิ์เพราะปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีมาประมาณเกือบ3ปีไข่ฟอหมดแล้วพี่น้องครับแล้วผลงานที่ทำกับคนเสื้อแดงอย่างอัปยศอดสูที่สุดนั่นคือสั่งฆ่าคน91ศพบาดเจ็บ 2,000 หลายคนบอกพี่เป๋ได้มีโอกาสไปร่วมสมรภูมิแล้วออกมาได้อย่างไรเป็นความสามารถส่วนตัวเรียนแบบไม่ได้ถ้าวันนั้นพ่อแม่พี่น้องครับผมไม่รอดก็คือตายถ้ารอดวันนี้ได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้แล้วผลงานที่อภิสิทธิ์ได้สั่งให้ทหารใครสั่งให้อภิสิทธิ์อีกทีไม่รู้ถ้ารู้แล้วกลัวเป็นเหมือนอาจารย์สุรชัยคิดกันเอาเองแม่ยกของใครก็ไปคิดกันเอาเองไม่เกี่ยวกับไอ้เป๋ไม่อยากเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์สุรชัยเพราะอยู่ข้างนอกก็เดินกระปากชิบหายพอฆ่าพวกเรายิงพวกเราบาดเจ็บสาหัสก็ใส่ร้ายป้ายสีว่าคนเสื้อแดงมีอาวุธคนเสื้อแดงยิงกันเองพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเป็นปุถุชนนะถ้าคนคิดได้ก็จะคิดทันทีว่าถ้าพวกเรามีอาวุธเราจะยิงกันทำป้อมึงกะถ้ามีอาวุธกูก็ยิงพวกมึงแล้วและอีกเรื่องพ่อแม่พี่น้องครับแกนำโดยการนำของจตุพรณัฐวุฒิประกาศสลายการชุมนุมเวลาไม่เกิน13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงเสร็จเรียบร้อยอะเซ็นทันเว้ยเซ็นตะวันห้างแถวๆนั้นไฟไหม้ไฟไหม้ตอนประมาณ17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นระหว่าง17ถึง2ทุ่มคนเสื้อแดงกลับบ้านคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งหนีเข้าวัดปทุมไหนชาวเชียงคำผมเห็นหลายคนใครเคยอยู่วัดปทุมบ้างครับพี่น้องขอมือหน่อยคนที่ไม่ได้ไปต้องตบมือกำลังใจถือว่าจังหวัดหรือว่าอำเภอเชียงคำมีตัวแทนนะผู้สางด้วยกระซิบข้างหลังมาบอกพี่น้องที่เคารพรักครับ
พยายามใส่ร้ายป้ายสีว่าคนเสื้อแดงเผาคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งถูกส่งกลับบ้านหนีตายไปด้วยกันเองส่วนหนึ่งก็เข้ากรมตำรวจ14นาฬิกาทหารเข้าตึงในพื้นที่ประมาณ 30,000 กว่าคนมดสักตัวยังเข้าไม่ได้แต่เหตุไฉนไฟจึงไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ผมตั้งข้อสงสัยว่าถ้าพวกมึงไม่เผาแล้วใครเผาเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อปี 52 มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าพวกมึงสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายคนเสื้อแดงแต่ปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงตาสว่างแล้วใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องครับขอให้พ่อแม่พี่น้องรักกันให้มากๆนะผมบอกหลายครั้งครับ91ศพตายก็เป็นเรื่องของคนเสื้อแดง 2,000 กว่าคนบาดเจ็บก็เป็นเรื่องของคนเสื้อแดง 2,000 กว่าคนติดคุกก็เป็นเรื่องของคนเสื้อแดงแต่ชาวเสื้อแดงอย่างเราก็ใจกว้างพอที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมพอได้มาแล้วคนเสื้อแดงอย่างพวกเราก็จะเสียสละยกประชาธิปไตยและความยุติธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ใส่เสื้อสีทุกสีใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้คนเสื้อแดงยอมเจ็บจริงๆให้ตายอยากมาอยู่เชียงคำเพราะตำรวจทหารไม่ค่อยกล้ากับคนเชียงคำเพราะแดนมันแน่นผมถามจริงๆเลยว่าถ้ามีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยหาใครมาลงไม่ได้เอาเสาไฟฟ้ามาลงพ่อแม่พี่น้องก็จำเป็นต้องเลือกเสาไฟฟ้าในนามพรรคเพื่อไทยเพราะเราต้องการอยากให้นายกทักษิณกลับบ้านก่อนที่จะลงไปขอเวลา5นาทีสาเหตุที่บอกว่าทำไมต้องเอานายกทักษิณกลับบ้านผมเนี่ยได้รับอานิสงส์จากนโยบายทักษิณชินวัตรโดยตรงฮะตอนที่เป็นรัฐบาลทักษิณชินวัตรเป็นใครเป๋ไม่รู้จักพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคอะไรไม่รู้จักเลยเพราะผมเป็นคนพิการที่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านฮะเมื่อก่อนจะเข้าห้องน้ำก็คลานเมื่อก่อนจะไปอุจจาระก็ถัดหรือว่าคลานไปเต็มที่ก็มีพ่อแม่เมียแบกเข้าห้องน้ำจนพรรคไทยรักไทยมาเป็นรัฐบาลคนข้างบ้านมากระซิบกับพ่อกับแม่ผมว่าทำไมไม่พาลูกไปรักษาเขาบอก30บาทเพราะความฝันของคนพิการทั่วโลกอยากเดินได้ถึงแม้ว่าจะค้ำไม้เท้าอย่างนี้ก็ยังดีทนความลบเล้าของคนข้างบ้านไม่ไหวคุณพ่อผมคุณแม่น้องชายภรรยาผมแบกผมไปโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยที่เขตคลองเตยพอไปถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลบอกเอาตังมา30บาทเสร็จจากนั้นคุณหมอก็พาเข้าห้องกายภาพบำบัดวัดแขนวัดขาวัดทุกอย่างทุกส่วนในร่างกายยกเว้นไอ้นั่นไม่ต้องวัดใช้การได้ดีเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องครับ1เดือนผ่านไปหมอบอกว่าคุณณรงค์ศักดิ์คุณกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งพอผมไปเห็นน้ำตาลูกผู้ชายก็ไหลออกมานั่นก็คือขาผมที่ใส่ขาเทียมหลายคนถามว่าขาคุณเป็นอะไรขากับแขนผมเท่ากันนะขารีบหลายคนสงสัยอีกแล้วมันรีบไปไหนล่ะไม่ใช่รีบอย่างนั้นนะขามันรีบสิ่งที่เห็นคือขาเทียมผมวางอยู่โต๊ะหนึ่งไม้เท้าวางอยู่อีกโต๊ะหนึ่งน้ำตาลูกผู้ชายฮะได้ไหลย้อยออกมาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับอันนี้ก็พิการเหมือนผมนี่วะเอาปบมือหน่อยพอปบมือเสร็จแล้วพี่ก็ทักคำไม่ท้าไปอยู่ตรงนู้นผมปาสายต่อนะจะไปคุยด้วยพี่น้องครับน้ำตาลูกผู้ชายอย่างผมไหลฮะพอเกิดมาไม่เคยเห็นเลยไม่ท้าเป็นยังไงฮะขาเทียมเป็นยังไงคุณหมอก็เข้าพาเข้าห้องกายภาพบำบัดอีกครั้งเช่นเดียวกันฝึกเดินไปเดินมาในห้องกายภาพบำบัด
ประมาณ2ชั่วโมงเดินออกจากห้องกายภาพบำบัดก่อนที่จะไปจ่ายตังค์คุณหมอก็มาบอกภรรยาพ่อแม่พี่น้องบอกคุณณรงค์ศักดิ์เดินได้แล้วด้วยความที่ภรรยาพ่อแม่ผมยังฝังอยู่ในหัวสมองครับว่าลูกของกูต้องคานลูกของกูต้องนั่งเฉยๆเดินสวนกับผมเข้าไปฮะจำไม่ได้ฮะผมซะอีกว่าแม่พี่น้องที่เคารพรักครับต้องไปสะกิดภรรยานี่เธอจำสอนรามไม่ได้หรือเนี่ยเสร็จจากนั้นพ่อแม่พี่น้องครับเราครอบครัวมานี่ก็กอดกันร้องไห้กลมนั่นคืออานิสงส์ของทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นอย่างผมเป๋คลองเตยและพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงอยากจะเป่งเสียงดังออกมาดังๆว่าถ้าพวกกูจะรักทักษิณมันหนักหัวพ่อแม่ใครก็เป็นคนเมืองอะเป็นคนเมืองหรือว่าเป็นชาวเหนือคนแรกที่ได้มีโอกาสไปบริหารบ้านเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการอยู่6ปีทำความเจริญให้กับประเทศแล้วมีไอ้พันชาติไหนก็ไม่รู้ใส่เสื้อลายพรางเข็นรถถัง M16 ออกมาก็ยึดอำนาจไปเพราะฉะนั้นก็ใกล้ถึงเวลาถ้ามันมีการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าก็ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยครับเราอยากให้ทักษิณกลับบ้านเพราะฉะนั้นการมาที่เชียงคำครั้งนี้ผมอยากมาให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องครับพอยืนนานไม่ค่อยได้ฮะยืนนานแล้วกลัวพิศการซ้ำสองกว่าจะมาถึงนี่ก็ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงฮะมีกรรมพร้อมกับความพิการของผมนั่นก็คือมีลูกน้องอยู่2คนลูกน้องแม่งนั่งให้คนขาเป๋ขับซะอย่างนั้นแต่ก็ดีใจครับมาเห็นพ่อแม่พี่น้องแล้วจงรักกันให้มากๆครับหลายคนสู้ไปสู้มาเสียที่นาเพราะจำนำจำนองเสียบ้านไปสู้ที่กรุงเทพหลายคนบอกว่าเสียผัวเพราะผัวหนูเป็นเสื้อเหลืองหลายคนบอกเสียเมียเพราะเมียเป็นข้างในสนธิถ้าท่านเหนื่อยหยุดบ้างไม่เป็นไรฮะถ้าท่านท้อพักบ้างไม่ว่ากันฮะแล้วพ่อแม่พี่น้องถามผมอีกเช่นเดียวกันว่าพี่เป๋สู้กับเสื้อแดงเนี่ยเมื่อไหร่จะชนะผมตอบด้วยความเต็มความภาคภูมิใจและมั่นใจมากว่าไม่รู้แต่ไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไหนในโลกที่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายแพ้ต่อระบอบเผด็จการเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องถ้าคนไหนคิดจะถอยขอให้ใช้หัวใจบังคับสายตามองมาบนเวทีแล้วคิดซะว่าขนาดมันสี่ขามันยังสู้แล้วกูสองขาจะไม่สู้ได้ยังไงแค่นั้นพ่อแม่พี่น้องก็จะมีความภูมิใจแล้วเราจะเดินไปด้วยกันขอคนพิการคนนี้ได้มีโอกาสเดินเคียงข้างกับนักสู้เพื่อประชาธิปไตยใช่หรือเปล่าผมเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งดอกไม้มันจะบานสะพรั่งสักวันหนึ่งคนดีจะหลากหลายสักวันหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเองนั่นแหละทั้งหญิงชายจะกลับกลายเป็นผู้มีชัยต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วเอาทักษิณของเรากลับมาสวัสดีครับอ้าวลืมไปครับพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายขอการให้โยขอการให้เป๋สักครึ่งนาทีผมได้เรียบเรียงฮะตั้งแต่นาทีแรกที่มีการสังหารประชาชนกับทีมงานจนถึงนาทีสุดท้ายผมทำมาจำนวนจำกัดท่านก็ไปดูให้ตาแฉฮะ7ชั่วโมง DVD กำไรก็แผ่นละ15บาทผมขาย100เอาเป็นค่าน้ำมันทำมา85ขอกำไร15บาทเป็นค่าน้ำมันกับค่าแรงลูกน้องค่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนสนใจก็จะมีน้องๆเดินไปหาครับไม่ซื้อไม่เป็นไรถ้าซื้อ10แผ่นขอไหว้ที่อกขอบคุณมากครับ